ครอบครัววรยางกูลเครือข่ายคนเดือนตุลาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพที่มารวมกันอยู่ในที่ของประชาชนแห่งนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงในเวทีเล็กๆอย่างนี้ยิ่งกว่าครั้งไหนๆในชีวิตที่ได้รับเกียรติเชิญขึ้นมากล่าวไว้อาลัยให้กับกวีนักเขียนนักปฏิวัติตั้งแต่6ตุลา19จบจนวาระสุดท้ายของชีวิตความรู้สึกเสียใจหลังจากที่ได้ข่าวว่าพี่วัดจากพวกเราไปเมื่อวันที่21มีนาคมเวลาประมาณ 3 ทุ่มครึ่งถูกปลอบประโลมด้วยความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดในเกือบ3ปีสุดท้ายของชีวิตพี่วัดก็ได้อยู่ในดินแดนที่มีลมหายใจของเสรีภาพได้ใช้ชีวิตที่สุขสงบงดงามและได้ทำงานเขียนอันเป็นที่รักของพี่วัดจนจบณที่นั้นแม้ว่าจะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่พี่วัดไม่ได้มีโอกาสที่จะรูปคำสัมผัสหนังสือเล่มสุดท้ายอันเป็นที่รักนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดพี่วัดได้จากพวกเราไปในดินแดนพื้นแผ่นดินเดียวกับนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่วิกเตอร์ฮิวโก้นะคะผู้ประพันธ์เรื่องเหยื่ออาธรรมพี่น้องคะการขัดขืนไม่ยอมจำนนต่ออำนาจนอกระบบที่ไม่ครบไม่เคารพกติกามารยาทหลังรัฐประหารปี57มีราคาที่จะต้องจ่ายด้วยชีวิตและอิสรภาพมากมายท่อนหนึ่งของบทประพันธ์จากลานโพถึงภูพานที่พี่วัดเขียนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนยังวนเวียนซ้ำซากราวกับพี่วัดได้เขียนมันขึ้นมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้เองมันตามจับตามฆ่าล่าถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งหนเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนหนทางสู้ขึ้นภูผ่านในปีพ.ศ.นี้ไม่มีป่าเขาลำเนาไผ่ให้ใครได้ขึ้นไปจับจองได้อีกไม่มีภูสูงให้เข้าไปจับปืนแต่พี่วัดคงจะยินดีในบั้นปลายชีวิตที่ได้ทราบว่าเยาวรุ่นคนรุ่นใหม่กล้าสงสัยกล้าตั้งคำถามซึ่งเป็นสิ่งที่พี่วัดรอคอยตลอดชีวิตกล้าเผชิญหน้ากับอำนาจนอกระบบกับอำนาจปรสิตที่กัดกินบ่อนซอกทำลายสังคมไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้รวมทั้งกฎหมายที่ไร้ความปราณีอย่างกฎหมายมาตรา152ที่ไม่เคยมีใครแตะต้องกำลังถูกตระหนักรู้กำลังถูกผลักดันเข้าสู่รัฐสภาด้วยการเสนอแก้กฎหมายมาตรา112เพื่อให้ลดโทษขั้นต่ำไม่ให้โทษขั้นต่ำเหลือศูนย์และไม่ให้ใครจะสามารถนำมาตราที่ไม่เป็นที่ยอมรับนี้เอาไปฟ้องนะคะผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองอันนี้พี่วัดยังดีใจที่พี่วัดได้รับทราบนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตการต่อสู้ในสมัยนี้เป็นการต่อสู้ด้วยความรู้และแสงสว่างทางปัญญาที่ระบบโฆษณาชวนเชื่อจะไม่สามารถทำได้ผลอีกต่อไปความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัววรยางกูลคุณแม่บุญส่งของพี่วัดไม่ได้สูญเสียเฉพาะพี่วัดวรยางกูลหรือลูกออสของคุณแม่เท่านั้นแต่คุณแม่บุญส่งยังได้สูญเสียลูกชายคนรองอีกคนหนึ่งนั่นคือคุณอุ๊ไฟเย็นมือกลองของวงไฟเย็นที่ประสบชะตากรรมเดียวกับวัดวรยางกูลต้องระหกระเหินเร่ร่อนออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงการสนทนาครั้งสุดท้ายกับพี่วัดของระหว่างดิฉันกับพี่วัดเกิดขึ้นเมื่อปลายปีพ.ศ. 2564ระหว่างที่พี่วัดป่วยหนักและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเสียงของพี่วัดยังคงแจ่มใสดิฉันยังได้ยินเสียงหัวเราะอย่างขำขื่นแบบที่เคยพี่วัดมีความภูมิใจในตัวลูกๆทั้ง3ของพี่วัดมากคือตุ๋ยแตนแล้วก็น้องเตยนะคะพี่วัดได้พร่ำบอกถึงความภูมิใจที่มีต่อความสำเร็จในหนทางต่างๆของลูกและ
ดิฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำสัญญาที่จะไปรับพี่วัดกลับบ้านไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้แต่อยากบอกว่าสิ่งที่เผด็จการอยากให้เกิดขึ้นคืออยากให้วัดวรยางกูลถูกลบเลือนถูกหลงลืมไปจากสังคมแต่เขาจะไม่มีวันทำได้สำเร็จเพราะวัดวรยางกูลสิงสู่อยู่ในทุกที่และจะตามหลอกหลอนผู้ใช้อำนาจเผด็จการระบบศักดินานี้ไปชั่วกับชั่วกันเพราะผลงานของพี่วัดสิงสถิตอยู่ในบทในเรื่องสั้นในงานเขียนในบทกวีในภาพยนตร์และในทุกที่พวกเขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้เพราะวัดวรยางกูลจะไม่มีวันหายจากไปครับวันที่พี่วัดเดินทางข้ามประเทศนะคะไปยังประเทศเพื่อนบ้านดิฉันก็ได้เอาใจช่วยจนพี่วัดย้ายมาอีกประเทศหนึ่งในฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงวันที่พี่วัดนั่งเรือหางยาวเดินทางนะคะฝ่าอันตรายผ่านเกาะแก่งของลำน้ำโขงขึ้นไปสู่ประเทศข้างบนนะคะและการย้ายที่อยู่ในหลายๆที่การมีโอกาสได้พบพี่วัดได้ทราบว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็ไม่สยบยอมเป็นตัวอย่างนะคะเป็นหมุดหมายที่ดิฉันอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าสภาพความเป็นอยู่ของพี่วัดคืออยู่ในทุ่งนานะคะในเพิงพักที่ไม่มีฝาผนังบ้านอยู่แบบนั้นแรกพี่วัดยังมีกำลังใจที่ดีนะคะแต่ต่อมาหลังจากที่มีการอุ้มฆ่าอุ้มหายเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านและรัฐบาลไทยไม่ได้มีการติดตามกำลังใจของพี่วัดตกหล่นลงมาเรื่อยๆการออกกำลังกายการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นไปเหมือนเดิมและนั่นเป็นเหตุบั่นทอนอายุของพี่วัดที่ควรจะยืนยาวมากกว่านี้ความยิ่งใหญ่ของนักสู้ทุกคนไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ประสบชัยชนะหรือในวันที่ประกาศความสำเร็จแต่ความยิ่งใหญ่ของทุกคนเกิดตั้งแต่วันที่ทุกคนตัดสินใจก้าวเดินออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยขอให้พี่วัดไปรอพวกเราอยู่ที่นั่นรอวันที่กองทัพของประชาชนประกาศชัยชนะรอพวกเราอยู่ที่นั่นและร่วมฉลองความสำเร็จร่วมกับพวกเราขอบคุณมากค่ะคุณอมรัตน์ยืนอยู่